พระอรหันต์ที่ว่านั้นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชถอยหลังมาหลายก้าวตอนที่เป็นเด็กน้อยซึ่งเป็นเนนกว่าลานวัดด้วยเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ณวันหนึ่งเวลาเป็นที่แถวอยุธยาวัดมหาธาตุหรือวัดทุกวันเนี่ยเป็นผู้ที่สั่งขอมดำดินมาให้อยู่ตรงนั้นแหละนั่นแหละครับพระอรหันต์ก็จะมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่เด็กครับพอเราเติบใหญ่ขึ้นมาปุ๊บก็เอาภาษาไทยเนี่ยกอไข่ตุ้งหงส์มาเรียงกันใส่สระเข้าไปใส่วรรณยุกต์เข้าไปเป็นภาษาไทยลุงออกบอกว่านั่นคือภาษาของพระอรหันต์เป็นผู้รังสรรค์ให้พวกเราเจ้าค่อยลูกไทยหลานไทยได้สืบสานมาถึงทุกวันนี้ผมยอมรับว่ามันฟังยากแม้แต่ทุกลูกไทยหลานไทยเวลาพูดไกลคุยกันที่มันต่อยกันตีกันทะเลาะกันวิวาทกันฆ่ากันเผาบ้านเผาเมืองกันเพราะภาษาไทยเป็นภาษาพูดแล้วมันไม่เข้าใจมันจึงทะเลาะกันครับครับแน่นอนคนที่จะเข้าใจต้องเป็นคนที่มีบุญเท่านั้นนะครับเข้าใจภาษาไทยบอกให้ชาวงั้นคนที่มีบุญรู้เข้าใจภาษาไทยต้องไม่ทะเลาะอะไรกับใครใครจะมาท้าตีท้าต่อยเราก็ไม่ต่อยไม่ตีตามใช่ไหมครับเนี่ยภาษาไทยผมก็ว่าลุงหงอกนี่แหละเป็นผู้ที่มาจำแนกแจกแจงภาษานี้กับผู้คนได้รู้ได้เข้าใจกันอยู่ทุกวันเนี่ยครับเนี่ยภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์เป็นผู้รังสรรค์ให้เรามาใช้กันงั้นจงใช้ภาษาไทยอย่างมีสติก็แปลว่าอย่างรู้ตัวต้องใช้อย่างรู้ตัวว่าเราคือใครเงี้ยไปไหวไหมพี่ไปไหวไหมคุณยายพี่ฟังทันไหมเนี่ยแน่ใจนะถ้าฟังก็จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้ฟังคำต่อเขาไม่ทันไอ้จำไม่ได้มันเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องความจำผมจะใส่ใจเรื่องความเข้าใจพูดกันเดี๋ยวนี้เข้าใจเดี๋ยวนี้นะปล่อยปล่อยเดี๋ยวนี้นั่นแหละครับอย่างพ่อความเข้าใจเป็นบ่อเกิดที่เป็นความเจริญทุกเรื่องโอเคนะกลับเปลี่ยนเรื่องนี้นะครับอีกครั้งนึงนะฮะสรุปก่อนเดินทางต่อพระพุทธเจ้ามีแน่นอน 100% เกิดต่างหากถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่ทุกที่อย่างที่อธิบายมาทั้งที่แคบและที่กว้างที่กว้างจะเรียกว่าอวกาศก็ได้ที่แคบก็คือนิวเคลียสที่พูดเมื่อกี้นี้หรืออยู่ในสภาวะของอิทัปปัจจตาของสองสิ่งรูปกับนามนั่นเองอยู่ตรงกลางของรูปกับนามนี่แหละครับแปลว่าต้องแยกรูปแยกนามได้นะถึงจะเข้าใจถึงการแยกรูปแยกนามได้ต้องใช้สักภาพของสมาธิสมาธิชั้นสูงมากคือเรื่องของจิตต้องบริสุทธิ์จึงจะแยกรูปออกจากนามได้และจึงจะแยกนามจากรูปได้ตรงนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ใครก็ได้ง่ายๆนะครับแต่เอาเถอะถ้าใครฟังรู้เรื่องและเข้าใจถือว่ามีบุญวันหนึ่งก็จะเข้าถึงกับสิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะหมดลมหายใจโอเคนะก่อนจะหมดลมหายใจนะถ้าจะหมดลมหายใจมันพรุ่งนี้ก็เข้าใจมันวันนี้แหละโอเคนะถ้าใครรู้ตัวว่าจะหมดลมหายใจพรุ่งนี้ก็เข้าใจมันคืนนี้แหละเข้าใจคืนนี้ก็ไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วเป็นชาติสุดท้ายได้เลยความเหลือเชื่อนะนี่ก็คือสิ่งที่อยากได้ตัวกับเราให้ฟังว่าพลังงานตรงนี้แหละลุงออกบอกว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์ก็คือมาจากจิตบริสุทธิ์เพราะนั้นคุณยายจะสงสัยเดินเข้ามาเมื่อกี้นี่บอกว่าเอ้ยเดินเข้ามามันแปลกใจเว้ยเดินที่บ้านถือไม้เท้าโยกจ๊อกไม่ไม้เท้าลงจากบ้านไม่ได้เลยไปไหนไม่เป็นมาที่เดินจอกเออก็แปลว่าก็ต้องมีบุญได้รับกระแสตรงนี้แล้วบุญที่ว่านั้นใครเป็นคนมาทีแรกอ่ะใครเป็นคนมา
นู่นถามนั่งจมูกใครพูดมาบ้างแหละไม่ได้ยินนู่นไงท่านประธานเนี่ยคนทาพามานะนู่นต้องไปขอบคุณฝั่งนู้นฝั่งที่พอหามาใช่ไหมฮะใช่ป่ะต้องขอบคุณฝั่งที่พามาประธานนั่นนะผมไม่เฉยนะผมไม่ได้ไปหาใครนะท่านทั้งหลายต่างหากมาหาผมใช่ป่ะใช่ไหมสรุปตรงกันนะบุญคือความเข้าใจนะวันนี้กลับมาถึงยุคนิดหนึ่งมนุษยชาติเกิดมาเนี่ยมันมาพร้อมๆกับความกลัวเรียกว่าสัญชาตญาณกลัวเจ็บกลัวตายสัตว์โลกทุกตัวกลัวเจ็บกลัวตายมันยายกลัวเจ็บไหมกลัวตายไหมมีบ้างนะใครก็ตามบอกว่าไม่กลัวตายแต่กลัวเจ็บจะทำให้ตายโดยไม่ต้องเจ็บได้สบายทุกวันเอาเปล่าฉันไม่กลัวตายหรอกแต่ฉันกลัวเจ็บทุกวันนี้ก็ทำให้ตายโดยไม่ต้องเจ็บสบายมากรู้จักพวกกลุ่มยาสลบไหมเนี่ยนั่นแหละเคยใช้ด้วยเคยใช้มาด้วยใช้มาหลายยกแล้วนะใช้มาจนจะแย่แล้วนะสุดท้ายร่างกายเจอเคมีมาหมดทั้งไอระเหยโอเคนะหวังว่าคงจะไปต่อได้มันยุคความกลัวก็คือยุคชีวิตสัตว์โลกดำเนินไปหรือว่าดำเนินมาตามสัญชาตญาณกลัวเจ็บกลัวตายโอเคนะต่อมาเป็นมนุษย์กลัวทรัพย์สินเสียหายตามได้กลัวลำบากยากจนแถมบางคนกลัวอีกกลัวมากมายกายกรองเช่นขออนุญาตนะไม่รู้จะไปล้ำสิทธิ์ใครบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะกลัวจะไม่มีคู่ครองกันเห็นไหม กลัวจะไม่มีคู่ครองเอาก็สอดแสวงหากันอยู่เนี่ยนะครับสรุปก็คือยุคความกลัวต่อมายุคความเชื่อโดยสัญญาณถามว่ากลัวอะไรฟ้าแลบก็กลัวฟ้าร้องก็กลัวแล้วกลัวตายไงฟ้าแลบทีก็วิ่งเข้าหาที่ซ่อนกำบังแล้วยุคสมัยนู้นลมแรงมาฟ้าฝนมากระหน่ำซ้ำเติมมาแผ่นดินไหวบางภูเขาไฟระเบิดบางกลัวตายก็วิ่งหนีตัวรอดตายเป็นสัญชาตญาณเห็นไหมครับสัตว์ตัวไหนหนีไปทันก็ตายไปตามนะหนีทันก็ไม่ตายก็สืบพันธุ์มาถึงทุกวันนี้แหละโอเคไหมครับยุคความกลัวยุคความเชื่อเชื่ออะไรช่วงก่อนนี่เนี่ยเชื่อสารพัดเชื่อนะครับต่อมาไม่นานนักก็ยุคความเพียรว่าคำเป็นคนเพียรเจ้าชายจุลธาครับเป็นคนเพียรเพียรแบบเอาชีวิตชนิดเป็นเดิมพันเอาชีวิตเดิมพันใช่ไหมล่ะเพียรเพื่ออะไรเพียรเพื่อหาคำตอบว่าทำไมมนุษย์จึงแก่เจ็บแล้วก็ตายยังไงอาจารย์มันคือคำถามง่ายแค่นี้ทำไมมนุษย์เกิดมาแล้วถึงแก่เจ็บตายถามใครก็ไม่มีใครบอกไม่มีใครเล่าให้ฟังจนกระทั่งที่สุดแล้วเฮ้ยต้องออกไปหาคำตอบเองซะแล้วว่างั้นเห็นไหมครับว่าแล้วก็หนีลูกหนีเมียได้มาหนึ่งตัวนึกออกไหมยายได้มาหนึ่งตัวนึกออกไหมผมพูดอย่างนี้รู้เรื่องไหมคุณยายเก่งชื่อมาต้องชื่อว่าอะไรมันติดอยู่ที่ปากนะแล้วจะแค่ให้มันติดอยู่ที่ปากแค่เนี่ยมาต้องชื่อว่าอะไรบาทเออ
ได้ม้าหนึ่งตัวไปแล้วหนีลูกนี้เมียแล้วต่อไปเราใช้เวลากี่ปีเนี่ยหกปีเต็มแล้วโยมเพียรเกือบตายใช้เวลาอยู่หกปีหนังติดเอ็นอีกกระดูกเอ็นติดกระดูกนึกออกนะยายนะผมพวกนี้นึกออกไหมเนี่ยเพียรเกือบตายหนังติดเอ็นติดกระดูกนึกออกไหมมีใครนึกไม่ออกบ้างหลังอ่ะเขาเรียกสภาพสภาวะนี้ว่านะบำเพ็ญทุกขกิริยาหายใจจะเฮือกสุดท้ายแล้วนางสาวสุชาดาเอาน้ำนมจากวัวตัวไหนก็ไม่รู้ที่เรียกว่าข้าวมัทุปยาสข้าวมัทุปยาสคือข้าวที่หุงด้วยน้ำนมวัวนะจำนะครับน่าสนใจมากมันไม่ใช่ข้าวมัทุปยาสที่ชาวบ้านทำกันนะครับต้องใช้สาวบริสุทธิ์เด็กอายุ13-45เนี่ยนะฮะแต่งเนื้อสาวเมื่อวานเนี่ยเอามากวนข้าวมัทุปยาสออกไปครับอันนี้ครับจริงๆข้าวมัทุปยาสนั้นคือข้าวที่หุงมาจากน้ำนมวัวซึ่งนางสาวสุชาดานางสุชาดานี่ตามประวัติก็คือเวลาเขาเกิดเป็นสาวเป็นแท้ไงตอนนี้เขาเรียกแต่งเนื้อสาวเนาะเขาก็ไปริมฝั่งแม่น้ำในรัญชรามันมีต้นไม้ใหญ่ต้นนี้หนึ่งต้นยุคสมัยนั้นกราบไหว้ลูกขเทวดาตามต้นไม้เล็กใหญ่ไหมครับเดี๋ยวพูดเสียงดังเยอะเดี๋ยวเพิ่งคุยกันเอาไว้หลังเพิ่งไปรีบมันวางไว้ก่อนฟังก่อนโอกาสฟังนี่ยากนะผมเทศแต่ละทีเนี่ยรู้ไหมเทศแต่ละทีดาวดวงสะเทือนไหมรู้ผมเปล่งเสียงหนึ่งครั้งเนี่ยดาวสะเทือนนะแล้วจะหาวิธีคุยโอเคนะเวลาเล่าอะไรลึกๆให้ฟังมันไม่ใช่จะหาฟังได้ง่ายลึกมากแหลมมากคมมากผมรู้ว่าทุกคนมาที่นี่มาพึ่งผมมีพนักงานที่บริสุทธิ์จะรักษาให้แต่ต้องเข้าใจในสิ่งที่เล่าให้ฟังหน่อยเพราะมันมีที่มาโอเคไหมเออไม่จะจ้องเดี๋ยวจะเชื่ออย่างเดียวมันก็ไม่ดีไม่ถูกมันจะไปต่อไม่ได้โอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงที่เดิมนะครับว่าข้าวมัทุปยาสก็คือข้าวที่นางสาวสุชาดาเขาเรียกมาจากนมวัวดีสิผมไม่บอกว่าเรียกมาจากวัวร้อยตัวทุกตัวเป็นวัวสาวๆด้วยนี่ดีไหมผมพูดไม่พูดคำนึงก็แปลว่าเรียกมาทีละตัวละ4-5หยดอย่างนี้ดีกว่าทั้งหมด100ตัวมันก็ได้เป็นลิตรนะโอเคไหมก็ได้พอดีหุงข้าวนั่นแหละครับเรียกว่าข้าวมัทุปยาสที่เจ้าชาสิทธัตถะกระดอนนอนหงายเก๋งหงายหลังฉากกลางไหนก็ไม่รู้ได้ข้าวตัวนั้นเข้ามาเป็นข้าวมื้อแรกหลังจากอดกันมาตั้งแต่ไหนแล้วถึงขั้นหนังติดเอ็นนะจะเห็นได้ว่าภาพตรงนี้ลักษณะนี้ยากครับที่จะมีคนมาเล่าฟังได้อย่างเห็นภาพแต่ผมกลับมารู้กับสิ่งแบบนี้ได้ถ้าเป็นอย่างนี้จะมาถามว่าลุงหมอคือใครจะสนใจเลยลุงหมอรู้ว่ามีพลังบริสุทธิ์มันได้แค่ไหนกันแค่นี้ก็พอกลับถึงนางสาวชาดาก็เรียกว่าหยอดน้ำข้าวต้มเวลาคนไม่สบายมากๆเนี่ยครับเอาน้ำหุงข้าวน้ำหุงข้าวสมัยก่อนหุงข้าวสมัยนี้เสียปั๊บสุกเองในนั้นใช่ไหมสมัยก่อนมันมีรินน้ำข้าวเนี่ยน้ำรินใส่เกลือนิดดื่มกินอย่างนี้เลยครับกับคนป่วยนะเขาเรียกว่าหัวข้าวยิ่งเป็นข้าวซ้อมมือนี่ต้องทำนะเป็นหัวอาหารเลยข้าวซ้อมมือนี่กินเข้าไปนะครับทุกวันนี้เป็นข้าวโรงสีใช่ไหมล่ะข้าวซ้อมมือหุงแล้วรินเอาน้ำกินกึกสองกึกอย่างนี้เลยครับเป็น
เป็นอาหารที่บำรุงได้ดีที่สุดนะอย่าไปเอาอะไรพวกเคมีมาใช้พวกยาบำรุงนู่นนี่นั่นสารพัดแล้วแต่เขาจะว่ากันเยอะมากหรือทุกวันเยอะเหลือเกินเราลืมธรรมชาติไปโอเคนะกลับมาถึงที่เดิมว่าเจ้าชายยิ่งถากกว่าที่จะพลิกกลับข้างนึงกว่าจะรอดตายไปได้ก็ข้าวหรือว่าน้ำหยดแรกน้ำหยดแรกคนไม่ได้กินอะไรมาเนาะพอได้น้ำนิดเดียวนี่มันจะชุ่มนะปลามันจะซึมบื้อเข้าไปเลยว่าแล้วก็กินข้าวต่อแล้วก็มีเรี่ยวแรงแข็งขึ้นมาพอมีเรี่ยวแรงแข็งขึ้นปุ๊บก็มานึกตัวขึ้นมาได้ชี้ถามนะครับเฮ้ยอดข้าวตายหาแน่นอนก็เลยต้องกลับมากินข้าวขบฉันได้ตามปกติเหมือนกับมนุษย์เขากินกันจึงเข้าสู่วาระใหม่สู่วาระใหม่ความว่าคือเริ่มออกจากเวียงวาคณาเนี่ยมันมีคำถามในใจว่าทำไมวิ่งแก่เจ็บตายไม่มีใครตอบเห็นไหมฮะก็มันเข้าสู่วาระใหม่ก็ถามหาตัวตนเนี่ยในตัวตนก็เจอพินสามสายมาดีตึ้งตึงตึ้งตึงตึงเนี่ยครับเคร่งเกินไปคืออดข้าวตายอย่างเดียวย่อนเกินไปไม่มีวินัยมันก็ไม่ใช่วิสัยของผู้ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรก็เลยสายกลางก็ต้องกินข้าวกินอาหารหวานขาวปุ๊บเท่านั้นนะฮะความคิดที่มันตกตะกอนว่าอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากสารพัดอยากมันก็จะคลายไปท้ายคือว่าผ่อนคลายที่เป็นความอยากอยากจะรู้ว่าทำไมต้องแก่เจ็บตายคือมันอยากคือตัณหานะให้รู้มันอยากแต่ว่าอยากไอ้ภายใต้นั่นครับความอยากมันไม่มีคำตอบน่าฮะภายใต้เงื่อนไขของความตัณหาไม่มีคำตอบในทางที่จะบรรลุธรรมงั้นเฮ้ยช่างโคตรไม่อยากเนี่ยแค่นี้ครับมันก็ถือว่าปลดปล่อยทันทีปลดปล่อยปุ๊บสิ่งดีงามก็เซตอัพเข้ามาในพระวรกายของนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงนี่มีแต่ความเป็นอังกฤษสิ่งนั้นผมจะเรียกกันว่าในวินาทีนี้ผมจะเรียกกันว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าถามว่าเจ้าชายสิทธัตถะคือใครตอบคือเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอังกฤษยิ่งใหญ่เพราะมีทุกอย่างไม่ใช่อย่างเดียวยิ่งยงเพราะเพียงแค่คำถามว่าทำไมไม่ต้องแก่เจ็บตายก็ไปหาคำตอบมีแต่ความเป็นอหังการเอาชีวิตเป็นเดิมพันที่อยากหาคำตอบผมใช้คำว่าเจ้าชายสิทธัตถะคือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการโดยคอนเซปต์ไอเดียคือตรงนี้เองกลับมาจนกระทั่งวันหนึ่งเวลานั้นขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกพระจันทร์เต็มดวงในวาระนั้นภาวะนะของคำว่าพระพุทธเจ้าได้สถิตเข้าไปในพระวรกายของเจ้าชายเสียสถิตเข้าไปจึงมีคำว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นผมพูดต่อไปว่าในภาวะที่ความเป็นพระพุทธเจ้าสถิตในพระวรกายวิชัยธรรมตรงนั้นนะครับพระพุทธเจ้าก็ไปค้นพบพระธรรมจึงได้มีคำว่าพระพุทธพระธรรมมาใช้กันพระพุทธพระธรรมคำว่าพระธรรมตรงนี้มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติธรรมชาติที่บอกว่าดินน้ำลมไฟนะคำว่าพระธรรมมันซ่อนตรงนี้ซ่อนอยู่ไปพระธรรมซ่อนอยู่ในตัวของทุกคนจำเลยเป็นภาษาต้องจำนะครับมันเป็นภาษาใหม่เอี่ยมพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติและหรือพระธรรมซ่อนอยู่ในภาวะร่างกายของทุกๆคนพระธรรมผู้ที่จะรู้เข้าใจคำว่าพระธรรมตามคือพระอรหันต์ทั้งหมดพระพุทธพระธรรมและพระอรหันต์รู้และเข้าใจ
มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้ตรงนั้นนะทีนี้พระอรหันต์ก็มีหน้าที่บอกเล่า90อบรมสั่งสอนมนุษย์ทั่วไปบางคนก็เป็นพวกสัตว์เดรัจฉานก็เปลี่ยนมิจฉาเป็นสัมมาไปพัฒนากลุ่มสัมมาให้เขาถึงพระธรรมตามพระอรหันต์ที่เขาวางหมากเอาไว้คือจะต้องพัฒนามนุษย์ให้ได้ถึงระดับโสดาบันสกิทาอนาคามีอรหันต์ไปพอถึงตอนนั้นก็ถือว่าหลุดเข้าสู่ภาวะนิพพานหมดเป็นชาติสุดท้ายโดยสุดเลี้ยงทุกคนแนวทางของพระหลานมีกันบางเนี่ยเพราะนั้นพระหลานออกไปสอนสั่งใครก็ตามทีมีอยู่ใน3ข้อในโลกมนุษย์ไปเจอหมาสอนหมาความว่าจงทำดีได้หมาเอ้ยหนีช่วยหนีชั่วด้วยนะหมาเว้ยเจอควายสอนควายไอ้ควายเอ้ยเธอจงเป็นควายที่ดีนะอย่าเป็นควายชั่วนะโว้ยเจอมนุษย์ก็เช่นเดียวกันสอนให้ทำดีดีชั่วทำใจให้สงบทำจิตให้สาระผ่องใสนั่นคือคำสอนของพระอรหันต์จะออกต้องออกทำหน้าที่เผยแผ่เผื่อแผ่แบ่งปันจากที่ได้รับจากพระองค์โดยตรงจากพระโอษฐ์จากว่าก็คือเรื่องของเอหิภิกขุสัมปทานนะครับจากเห็นไหมครับคำว่าได้จากพระบาทปุ๊บพระพุทธเจ้าทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองเสียสละเหมือนกับรับเป็นลูกศิษย์อาจารย์ประมาณนั้นพระองค์จะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองเสียสละโดยพระบารมีของพระองค์ไปไหนพระอรหันต์ก็ทำงานได้สบายพระอรหันต์นี่เขาก็เป็นคนที่กินง่ายนอนง่ายคือเขาไม่ได้กินโลภโมโทสันเหมือนพวกเราเลยครับพวกเราไม่มีหน่อยโอ้จะเป็นจะตายกล่องข้าวน้อยข้าวแม่งานพระอรหันต์นี่เขาวันดีคืนนี้กินอากาศก็อยู่ได้วันดีคืนนี้กินน้ำทุกสองมื้อเขาก็อยู่ได้ทั้งวันไม่มีอะไรยอดไม้ต้นไม้ก็เอามาเก็บกินเยอะกว่าในป่าเขากินกับสิ่งเหล่านี้เขาก็อยู่ได้เขาไม่โลภโมโทสันต้องกินลาบเนื้อลาบควายลาบกระทิงใช่ไหมล่ะลาบเสือดำนี่เป็นต้นเขาไม่กินหรอกโอเคไหมกินอะไรก็ได้เขากินกันตายอยู่เพื่อเป็นที่พึ่งของมนุษย์สัตว์และเทวดาว่าเขาเป็นอย่างนั้นครับจะมีการใช้ชีวิตเป็นเช่นนั้นลองใคร่ควรรู้เล่นดูนะเพราะว่าเนี่ยพอเข้าสู่กระบวนการพวกนี้นะขอให้เข้าใจผมคิดสรุปสุดท้ายเลยนะครับคำว่าพระธรรมซ่อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งอยู่ในทุกสิ่งอยู่ในดินอยู่ในน้ำอยู่ในอากาศและอยู่ในความร้อนอยู่ในอุณหภูมิในความร้อนพระธรรมพระพุทธพระธรรมก็แปลว่าท่านที่นั่งตรงนี้ยอมรับไหมว่าธาตุทั้งสี่นั่งกองอยู่นั้นถ้าไม่ยอมรับตรงนี้มันจบข่าวมันไปต่อไม่ได้เลยในฐานะที่เป็นกลุ่มสาธุด้วยกันครับกลุ่มสาธุถ้าไม่ยอมรับว่าเนื้อหนังบางสาทั้งหลายนั้นมันรวมตัวมาจากดินน้ำลมความร้อนถ้าไม่ยอมรับคำนี้จะไปต่อไม่ได้ถ้ายอมรับคำนี้จึงจะเข้าใจในตัวเองได้ดีที่สุดและจะง่ายในการเยียวยารักษาโอเคนะครับโอเคนะข้อต่อไปก็เป็นบทบาทของผมนะว่าสองมือเปล่าจะรักษาให้นะบอกเพียงอาการมาท่านเองนะครับว่าอาการเป็นยังไงบอกอาการมาหรือบอกความต้องการจำไว้ให้ดีทุกท่านนะอะไรที่มันหนักหนาสักการณ์ส่วนตัวบอกเพียงหนึ่งเดียวก็พอมันจะกระจายไปยังคนที่สองสามสี่ให้เองเพราะพลังงานนี่มันเป็นองค์รวมคล้ายๆกับมีเครื่องหนึ่งรังถ้าจับไอ้เขาเรียกแม่โป้งมันนะเขาเรียกนางพญาพอจับนางพญาได้ปุ๊บลูกเรื่องแตกรังเลยเห็นไหมเอาแม่มันมาหัวปวดตรงไหนมากที่สุดคลายตรงนั้นตรงเดียวมันจะหายปวดหมดทั้งร่างกายนี่คือความมหัศจรรย์ของสิ่งที่ผมมีอยู่และผมช่วยได้แน่นอนเลยโอเคนะปวดแข้งปวดขาอะไรก็ตามทีปวดท้องปวดไส้ไหมหรอกไม่มีอะไรที่ลุงงอจะรักษาไม่ได้ลุงงอไม่ยอมรับอย่างนั้นคือคำว่าโรคนั่นเองไม่ยอมรับเด็ดขาดคำว่าโรคเพราะฉะนั้นอย่าเอาคำว่าโรคมาคุยกับลุงหมอลุงหมอไม่ใช่หมอ
าสิ่งที่คุยตรงคืออาการอาการที่ท่านเป็นต้องรู้เองนะไม่มีแรงนอนไม่หลับเช่นกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์ไม่จำสายร่างกายไม่แข็งแรงมันมีอยู่แค่นี้เองมนุษย์อย่าเรื่องโรคมาคุยไม่เอาฟังมาเยอะคือเรื่องเขาโรคนู่นโรคนี่สารพัดความดันเบาหวานเบาเปรี้ยวมะเร็งมะเสงมะเมียมะแม่วอร์กาจอคุณคีโมก็มาเยอะฉายแสงก็มาเยอะตายหรือไม่ตายแหละย้ำเป็นครั้งที่ร้อยห้าไม่มีอะไรที่สองมือเปล่าจะรักษามนุษย์ได้ยกเว้นร่างกายเรียกว่าเซลล์ทั้งหลายท่านของท่านถูกทำลายมาเกินกว่า 80% ย้ำยกเว้นเซลล์ในร่างกายของท่านถูกทำลายมาอะไรทำลายมาไม่รู้ล่ะถูกทำลายมาตั้งแต่ 80% ขึ้นไปขออนุญาตจงปฏิมรณภาพเอาเองโยมโอเคนะโอเคไหมบอกอาการไม่ยายนะต้องการวิ่งไม่ยายนะต้องการไม่ให้เหนื่อยวิ่งกลับนะเดี๋ยววิ่งกลับบ้านแล้วก็เซิงไปกลับบ้านนะไปถึงก็เซิงแต่นี่เลยนะพอไปไตรโวมาเดี๋ยวผมพิชิตแล้วสมุนติดูหน้าตาโอเคมีใครสงสัยครับเชิญเหนื่อยไหมฟังลุงเนี่ยความเข้าใจสองมือเปล่าประเด็นความเข้าใจนะที่สุดแล้วก็ขอให้เข้าใจตัวเองที่สุดแล้วโอเคนะครับมนุษย์เราไม่เข้าใจตัวเองโอ้โหซวยทั้งชาติไม่รู้ก็ไม่ได้เข้าใจตัวเองแล้วนะรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนตัวเองจบข่าวทั้งชาติสุดท้ายทุกคนเลยเพราะฉะนั้นอย่าตกขบวนรถไฟขบวนสุดท้ายมาแล้วจ้ะนะจะเป็นรุ่นไหนวัยใดก็เข้ามาได้ถึงสายนี้บ้านเราดอททีวีสถานีปัญญานะลุงหมอพนักงานบริสุทธิ์พนักงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ผมไม่รักษาโรคนะใครอยากโง่รักษาโรคเชิญเราไม่ใช่เราจึงไม่รักษาโรคเพราะเรารู้ว่าโรคไม่ดีเราจึงไม่รักษามันโอเคไหมจบข่าวนะภาษาปิดเกมนะภาษาผมเหนื่อยไหมใครก่อนใครหลังเดี๋ยวพึ่งให้ก่อนให้หลังเดี๋ยวพึ่งครับ